กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกกองทัพภาคที่1โดยกองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์ตำรวจรถไฟและเจ้าหน้าที่จาักการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ปฏิบัติการชำระล้างสิ่งปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเข้าดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีเบนซ์โคนเนียมคลายหรือ BKC ซึ่งเป็นสารที่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสถานีชานชาลาที่พักผู้โดยสารห้องสุขาและพื้นที่โดยรอบบริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ของรัฐบาลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเนื่องจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นสถานที่สาธารณะที่มีประชาชนมาใช้บริการในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความหนาแน่นและอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ง่าย